ู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูในส่วนของปลาดุกในวงบอร์ดซีเมนต์นะครับผมก็จากที่เห็นเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทำคลิปนะครับสูตรการเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันไม่ได้มีสูตรอะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขออธิบายตั้งแต่ต้นนะครับว่ามีวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับผมแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่มีผลกับการเจริญเติบโตของปลาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วเราไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการเลี้ยงเนี่ยทุกคนเนี่ยเตรียมบ่ออะไรเนี่ยคงไม่มีปัญหาอยู่แล้วจริงไหมฮะแต่ว่านะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับผมก็คือน้ำนะครับน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาดุกนะครับผมเนี่ยใช้เป็นน้ำบาดาลนะครับผมน้ำบาดาลของผมเนี่ยมีค่า pH เนี่ยเกือบกลางเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีน้ำที่เป็นน้ำธรรมชาตินะครับผมน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติอะไรเงี้ยน้ำสระน้ำอะไรเงี้ยอันนี้จะดีมากเลยนะครับผมหรือว่านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้น้ำประปานะครับถ้าใช้น้ำประปาเนี่ยเพื่อนๆต้องทำการพักน้ำก่อนนะครับผมประมาณ3วันนะครับผมหรือประมาณขึ้นอยู่กับว่าน้ำประปาของเพื่อนๆเนี่ยมีความเข้มข้นของคลอรีนขนาดไหนนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำให้เลี้ยงน้ำประปาเท่าไหร่เพราะว่าปลาจะไม่ค่อยโตนะครับผมเคยเลี้ยงแล้วนะครับพักน้ำแล้วก็ปลาก็ไม่ค่อยโตเช่นเดียวกันนะครับผมต่อมาในส่วนของน้ำแล้วก็ในส่วนของลูกปลานะครับพันปลานั่นเองนะครับพันปลาเนี่ยควรจะเป็นพันปลาที่เราไว้ใจได้เนาะก็คือไปซื้ออาจจะไปซื้อที่ที่เขาขายพันปลาตลอดนะครับเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรเงี้ยไม่ใช่รถที่เป็นเร่ขายนะครับผมถ้ารถเร่ขายมาผมไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปลาที่คัดไซส์ออกนั่นเองนะครับผมเป็นปลาที่เขาคัดไซส์ออกนะครับแล้วก็มาขายให้เราอันเนี้ยผมเจอบ่อยนะครับก็เลยส่วนใหญ่ผมก็เลยไปซื้อที่สถานที่ที่เป็นเขาขายพันปลาโดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ลูกปลาที่นำมาเลี้ยงนะครับผมจะเน้นตัวประมาณ80สตังค์ถึง1บาทตัวมันจะโตหน่อยประมาณเท่าๆกับตัวปากกาแลนเซอร์นั่นเองนะครับตัวปากกาที่เราเขียนนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของน้ำแล้วนะครับปลาแล้วนะครับผม2 3ก็คือปัจจัยที่3ก็คือหลักๆเลยก็คือเป็นอาหารนะครับอาหารที่เราใช้เลี้ยงปลานะครับปลาดุกในวงบ่อซีเมนต์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่ามันไม่มีอาหารอะไรเลยนะครับนอกจากอยู่ในวงบ่อเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราให้อาหารที่เป็นโปรตีนน้อยนะครับผมหรือคุณค่าทางอาหารน้อยเนี่ยปลาดุกของเราจะไม่ค่อยโตนะครับแล้วก็ทำให้เกิดบางทีเนี่ยเกิดเป็นแผลเป็นอะไรขึ้นมานะครับผมบางทีเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอะไรด้วยเกี่ยวกับน้ำอะไรเงี้ยด้วยนะครับผมนอกจากการเจริญเติบโตที่เป็นอาหารแล้วนะครับผมอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือปริมาณของนะครับลูกปลาที่อยู่ในวงบ่อนั่นเองนะครับปริมาณของลูกปลาก็คือมีจำนวนเยอะเกินไปไหมนะครับปลาบ่อขนาดเล็กแต่ว่าปลาเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมแนะนำถ้าเกิดว่าวงบ่อขนาดตรงนี้ของผมเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับ1บ่อขนาดบ่อ1เมตรเนี่ยแนะนำเป็น80ตัวนะครับผม80ตัวนะส่วนอาหารนะครับอาหารในช่วง1เดือน2เดือนแรกเนี่ยผมจะให้เป็นอาหารโปรตีน 40% บวกนะครับผมอาหาร 40% บวกนะเป็นอาหารที่เน้นโปรตีนนะครับเพื่อที่จะเร่งให้ปลาดุกเจริญเติบโตนั่นเองนะครับส่วนปัจจัยต่อมาอีกนะครับปัจจัยที่เท่าไหร่แล้วที่3ที่4ที่5แล้วหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วเนาะก็ปัจจัยอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของอากาศนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงนะครับผมเราต้องบริเวณที่เลี้ยงอาจจะต้องไม่โดนแดดจัดจนเกินไปนะครับอาจจะโดนแดดได้บ้างนะครับรำไรแต่ว่าห้ามโดนแดดจัดนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับปลาของเราจะโตช้าลงปลาดุกทุกปลาทุกชนิดนั่นแหละครับมันจะโตช้าลงเพราะว่ามันกินอาหารน้อยลงเนื่องจากอากาศเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลี้ยงช่วงนี้อย่างผมเนี่ยเลี้ยงช่วงเดือนธันวานะครับก็ต้องทำใจหน่อยว่าปลาดุกมันจะโตช้ากว่าปกติแน่นอนนะครับผมอันนี้คือในส่วนของปัจจัยที่ทำให้ปลาเจริญเติบโตหรือว่าการปัจจัยหลักๆในการเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อซีเมนต์นั่นเองครับผมอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะก็พิจารณาแล้วก็ลองตัดสินใจลองซ้อมลองหัดเลี้ยงดูไม่ใช่ซ้อมนะครับลองเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงจากน้อยๆก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปใส่เยอะเลยนะครับจะถามว่าเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยมีตลาดที่ไหนขายได้ที่ไหนตลาดที่ไหนรองรับอันเนี้ยเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆลองเลี้ยงสักหนึ่งบ่อแล้วลองเลี้ยงให้เพียงพอต่อ
บริโภคในครัวเรือนให้ได้ก่อนนะครับอันนี้เราค่อยว่ากันแล้วเราจะรู้ว่าปลานะครับเราเลี้ยงแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับเลี้ยงกี่เดือนต้นทุนเท่าไหร่นะครับผมคงไปบอกได้ทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยมันต่างกันนะครับผมก็เลี้ยงผมไม่ได้คิดอยู่แล้วนะในเรื่องของต้นทุนเพราะว่าผมเลี้ยงไว้รับประทานเองในครัวเรือนนะครับบางทีต้นทุนเราถ้าบวกค่าเดินทางค่าอะไรไปซื้อนั่นซื้อนี่ด้วยมันก็เยอะหลายอย่างนะครับผมถ้าเราไปซื้อปลานะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงเองเนี้ยเราจะกินต่อไหนก็ได้นะครับเราจะเลี้ยงเราจะอดอาหารไว้ก่อนที่เราจะรับประทานก็ได้นะครับอันนี้คือความสะดวกในการเลี้ยงปลาไว้รับประทานเองเนาะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนน้ำนะท่านผู้ชมเปลี่ยนน้ำนะครับตอนนี้น้ำเริ่มเน่าแล้วนะครับผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะตรงนี้นะครับอันนี้ปลาเนี่ยอายุประมาณตอนนั้น37ตอนนั้นก็4 สัปดาห์ 5สัปดาห์สัปดาห์ที่6แล้วนะครับเข้าสัปดาห์ที่6แล้วนะปลาก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วแหละนะโตขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมใส่ไป100ตัวนะมันก็จะเยอะหน่อยนะครับมันเริ่มจะออกจากบ่อไม่ได้แล้วนี่ผักตบเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนแรกผมใส่ไว้เพราะว่าให้มันได้มีที่หลบได้มีที่หลบได้มีที่เล่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันกัดจนผักตบตายหมดแล้วนะก็ต้องเอาออกนะครับโอ้นี่นะครับปลาดุกประมาณ6สัปดาห์นะครับประมาณ6สัปดาห์ตอนนี้มันออกตรงรูท่อไม่ได้แล้วแสงมาตรงอันนี้พอดีนี่ครับอย่าออกไปถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมตลอดเนี่ยก็จะเห็นนะว่าความเป็นไปความคืบหน้านะมันเป็นยังไงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอไปล้างบ่อก่อนนะครับดูฮะนี่มีบางท่านบอกว่าผมซื้อปลามาปล่อยไว้แล้วก็ถ่ายให้ดูหรือเปล่านะครับก็ลองไปดูในช่องของผมนะผมก็ถ่ายความคืบหน้าตลอดนะครับตั้งแต่ปล่อยปลาตั้งแต่อายุกี่เดือนนะครับมันก็มีความคืบหน้ามาตลอดนะท่านผู้ชมนะก็ลองไปดูได้นะครับครับผมก็ใครที่สงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ